เราจะบอกว่าทำแบบนี้ผิดนะเปลี่ยนได้ไหมให้โอกาสแล้วก็ตามแก้ไขผู้ขังจะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จ้องจับผิดเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้มีหน้าที่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนถ้าเป็นสังคมภายนอกมองว่าผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่คือคนละฝ่ายถูกไหมครับแต่เมื่อมีโครงการตุบีนำเมื่อวันเข้ามาเนี่ยผู้ขังกับเจ้าหน้าที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันในการดำเนินการของโครงการตุบีนำเมื่อวันของกรมราชทัณฑ์นะครับหลังจากที่กรมราชทัณฑ์ได้มีการน้อมนำเอาแนวทางโดยใช้โครงการตุบีนพวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีองค์ประธานของโครงการนะครับเข้ามาในปี2554หลังจากนั้นเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เองก็ได้ชี้นำหรือว่าเชิญชวนเรือนจำทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการดำเนินการขับเคลื่อนซึ่งเรือนจำกลางบางขวางเองเนี่ยเริ่มดำเนินการเมื่อปี2561ทางเรือนจำเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะไปเปลี่ยนความคิดของคนได้แต่เปลี่ยนความคิดของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผ่านมาเนี่ยโดยบทบาทหน้าที่ของตัวเจ้าที่เองนั้นเป็นเพียงแค่กรอบในการวางนโยบายวางกรอบในการขับเคลื่อนโครงการตัวบีนัมเบอร์วันไม่ให้ผู้ขังขับเคลื่อนในทางที่ผิดเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาโครงการนี้มาเพื่อจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนวิธีคิดความรู้สึกผู้ต้องขังจะมีความสุขกับกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยใจไม่ได้เข้าร่วมวัตถุบังคับส่วนหนึ่งของโครงการก็คือการจัดกิจกรรมดนตรีดนตรีไม่เคยทำร้ายใครดนตรีเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขบางคนอาจจะมีความสุขกับการเต้นบางคนอาจจะมีความสุขกับการแต่งเพลงบางคนอาจจะมีความสุขกับการร้องเพลงในขณะเดียวกันคนเป็นประธานเนี่ยถ้าคนเป็นประธานคิดบวกสำนึกในความผิดผมใช้คำว่าสำนึกในความผิดมันจะทำให้ชมรมในเรือนจำนั้นมีประสิทธิภาพเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นแทบไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยแค่ดูห่างสิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ดีของเรือนจำซึ่งบางช่วงเนี่ยเราใช้นักร้องที่เข้ามาในเรือนจำก้าวผิดคิดพลาดเข้ามาเป็นสมาชิกในเรือนจำเราก็เอาความสามารถของเขาเนี่ยเอามาถ่ายทอดบางรายอย่างเช่นพาวเวอร์แพทอย่างนี้ครับเขามีความสามารถในเรื่องการร้องเพลงและแต่งเพลงเขาก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมและเป็นประธานชมรมแล้วก็มีการขับเคลื่อนเนื่องจากว่าตัวเองเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยช่วยเรียนจำได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้ามีคนทุกคนมีชื่อเสียงเข้ามาแล้วเป็นผู้นำในทางที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรียนจำนั้นขับเคลื่อนได้ง่ายนะครับอดทนหน่อยนะสักวันฉันจะกลับไปในส่วนของโครงการตุบีนัมเบอร์วันเนี่ยของเรือนจำกลางบางขวางประมาณ 98.17% เป็นสมาชิกตุบีนัมเบอร์วันการสมัครเป็นสมาชิกตุบีนัมเบอร์วันนั้นทุกคนอยากสมัครครับอยากมีส่วนร่วมเพราะว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทำเฉพาะดนตรีอย่างเดียวเราทำโครงการมาโครงการหนึ่งคือโครงการรักวินัยนั่นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการตุบีนัมเบอร์วันโครงการรักวินัยประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นเสื้อผ้าหน้าผมตู้ล็อกเกอร์งานที่รับมอบหมายงานโยธาสุขาภิบาลทุกอย่างถูกประเมินเป็นคะแนนหมดนั่นหมายถึงว่าพอผมกำหนดกิจกรรมมาว่าจะตัดหญ้าจะลอกท่อจะล้างความสะอาดกลุ่มผู้ขังชั้นต้องปรับปรุงมากขอสมัครผมบอกว่าถ้าผมเดินไปเนี่ยมองตรงไหนก็ตามตั้งแต่ฟ้าลงมาเนี่ยต้องไม่เจออะไรสกปรกทุกพื้นที่ต้องแบ่งให้คนรับผิดชอบนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการตุบีนัมเบอร์วันที่เราแทรกในทุกพฤติกรรมโครงการตุบีนัมเบอร์วันเมื่อเข้ามาในเรือนจำสิ่งที่ดีที่สุดเลย1บรรยากาศบรรยากาศคือความรู้สึกของคนที่อยู่ร่วมกันถ้าเป็นสังคมภายนอกมองว่าผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่คือคนละฝ่ายถูกไหมครับแต่เมื่อมีโครงการตุบีนัมเบอร์วันเข้ามาเนี่ยผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเราช่วยกันดูแลการใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดกับการคอยแนะนำเนี่ยคนละมิติจากเดิมเนี่ยเราอยู่ในรูปแบบผิดแล้วจับผิดแล้วจับแต่พอเราเป็นตุบีนัมเบอร์วันไม่ใช่เราจะบอกว่าทำแบบนี้ผิดนะเปลี่ยนได้ไหมให้โอกาสแล้วก็ตามแก้ไขผู้ขังจะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จ้องจับผิดเพียงแต่ว่าเจ้าที่คนนี้มีหน้าที่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนผมเองในฐานะที่ดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำของเรือนจำกลางบางขวางและเป็นผู้บัญชาการมาหลายเรือนจำแล้วเนี่ยด้วยโครงการตุบีนัมเบอร์วันนั้นเปลี่ยนวิธีคิดของคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านให้โอกาสให้ทั้งองค์ความรู้แนวคิดบ้างนะครับสนับสนุนในบางส่วนช่วยทำให้ผู้ต้องขังซึ่งก้าวผิดคิดพลาดได้โอกาสที่จะกลับตัวใหม่ไปเป็นคนดีช่วยพัฒนาประเทศชาติสืบไปส่วนหนึ่งของสังคมก็คือหลังจากคนเหล่านี้ออกไปแล้วก็ขอให้โอกาสเขาได้ใช้ชีวิตเป็นคนปกติให้งานทำได้มีอาชีพมีรายได้ส่งเสริมครอบครัวต่อไปครับ